เป้าหมายต่อไปที่ยังไม่ได้ทำมึงอยากทำอะไรวะป้องกันแชมป์แล้วกันป้องกันแชมป์นะพ่อผมยายผมเป็นตำรวจคือสิ่งที่มึงเป็นอยู่ตอนนี้กับสิ่งที่ครอบครัวฝันของคุณละโคลายอดเลยใช่ครับผม27พฤศจิกายนเรากำลังเดินทางครับผมไปยังแมนชั่นเซเว่นครับวันนี้มีการเก็บตัวนะฮะทีมชาติไทยครับผมไม่ใช่ฟุตบอลนะแต่เป็นทีมชาติไทยที่จะเตรียมตัวแข่งขันรายการ EACC ของทีมชาติไทย FIFA Online 4วันนี้เขาถ่ายสปอร์ตถ่ายสปอร์ตนะเราจะไปเกาะติดถ่ายโปรโมทไปดูกันว่านักกีฬา e-sport FIFA Online 4ของทีมชาติไทยเนี่ยปีนี้มีใครกันบ้างที่เป็นตัวความหวังจะไปคว้าถ้วยคว้าแชมป์มาเป็นความภาคภูมิใจของทีมชาติไทยเดี๋ยวเราไปดูกันที่แมนชั่นเซเว่นครับและแล้วเราก็มาถึงแมนชั่นเซเว่นนะครับดูนะฮะบ่ายโมงนะเรานัดคุณเกมมาเดี๋ยวรอคุณเกมมาวันนี้เนี่ยเราคุยกันไว้ว่าเราจะมาสัมภาษณ์น้องๆที่แคมป์นะครับวันนี้ก็มีถ่ายโปรโมทที่แมนชั่นเซเว่นนะครับน้องๆจะต้องไปป้องกันแชมป์ EACC ที่ปีที่แล้วเขาเป็นแชมป์นะนี่ครับบรรยากาศภายในเนี่ยแมนชั่นเซเว่นเนี่ยผมไม่เคยมาเลยนะตรงนี้แม่งเหมือนสนามบีบีกันเลยอะส่วนที่เราจะมานะครับก็คือตรงนี้นะครับดันเจียน24มันเป็นร้านเขาเรียกว่าอะไรนะบอร์ดเกมวันนี้น้องๆทางทีมไทยเรานะฮะพักผ่อนอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับทีดีคีนฮะสวัสดีครับน้องชายเป็นไงนี่มาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยโอ้โหอยู่บ้านแต่มาตีห้าหกโมงเช้าตีห้าหกโมงเช้านี่บ่ายโมงหน้าที่ที่เขาให้เราทำวันนี้คืออะไรบ้างวะเนี่ยก็ถ่ายหลายแบบครับทั้งทีมแล้วก็เดี่ยวครับอ๋อคือมาถ่ายโปรโมมาถ่ายโปรโมทเอาเท่ๆใช่ครับโอเคพักผ่อนกันไปก่อนโอ้โหหนุ่มๆนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินดูกองกันดีกว่าไม่เดี๋ยวอันนี้โทษนะอันนี้ไม่ใช่เรานะปริศนานะฮะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันนะครับผมก็มาดูบรรยากาศอันนี้มันเหมือนเป็นห้องนี้มันเหมือนเป็นห้องปืนเลเซอร์เกมยิงเลเซอร์สักอย่างหนึ่งนะทาง FIFA Online 4เขาเลือกเนี่ยนะฮะเขาเลือกเป็นแบบโกดังแล้วก็จัดแสงซะแบบโคตรดีเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ก็เป็นซีนลงถ่ายนะครับผมนี่กำลังถ่ายกันอยู่เลยครับกำลังถ่ายกันอยู่นั่นแน่แบบที่ทำกันเต็มที่มากครับเพื่อจะให้น้องๆมีภาพที่ออกมาเท่ที่สุดครับไปเดี๋ยวฝันเคินครับเพื่อจะให้ออกมาดีที่สุดครับผมนี่อันนี้ทีมจัดมาตั้งแต่กี่โมงครับพี่6 โมงเช้าเลยครับพี่สุดยอดครับนี่แหละเวลาเขาทำวิดีโอออกมาเท่ๆเนี่ยมันผ่านการจัดแสงมันผ่านการใช้ควันมันผ่านการจัดไฟทุกอย่างนะครับซึ่งออกมาเป็นคลิปที่เท่ๆแบบนี้ตอนนี้ก็ไม่กล้าไปกลัวน้องๆนะเป็นซีนถ่ายทำอยู่เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกับทีดีคีนดีกว่าว่าเขามั่นใจมากแค่ไหนกับการแข่งขันในปีนี้นะสวัสดีฮะคุณเซฟวันแรกที่เราเล่นเกม FIFA กับวันเนี้ยเป็น e-sport player แล้วชีวิตแม่งเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนวะอย่างแรกเลยคือการยอมรับจากครอบครัวจะบอกที่บ้านว่าแข่งเกมมาแข่งเป็นนักกีฬาเล่นเกมแม่ที่บ้านพูดว่าไงมันไร้สาระไปตั้งใจเรียนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไปตั้งใจเรียนเถอะลุงเอ้ยซึ่งหลังจากที่ชนะรายการแรกชนะรายการแรกนะมันยังเป็นรายการแบบเล็กๆอยู่เลยมันได้ไม่กี่พันนะเพราะว่ายังไม่ได้อะไรนะแต่พอมาเนี่ยชนะรายการ ECC ได้แชมป์มาที่บ้านเลยเปิดรับผมมากขึ้นรู้ได้อย่างไรว่าเขาเปิดรับก็ตอนกลับมาเลยครับพอผมลงเครื่องพ่อแม่มารับแล้วเขายิ้มว่าผมรู้สึกได้ว่าเขาภูมิใจตัวผมสุดยอดโอเคไม่รบกวนเวลาแล้วเดี๋ยวไปคุยกับคีนต่อสวัสดีน้องชายทีดีคีนนะครับผมถามหน่อยว่ามึงมีอะไรบ้างที่คิดว่าทีดีคีนมีสิ่งนี้แล้วคนอื่นไม่มีผมถึงอยู่จุดนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าผมคิดว่าเรื่องสกิลเพลย์การเล่นผมไม่ได้
ไม่ได้เหนือไปกว่าคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องความสม่ำเสมอแล้วก็จังหวะในการเล่นผมยังดีตรงที่ว่ายังรักษามาตรฐานในเกมแข่งได้ดีเลยทำให้สู้ได้เป้าหมายต่อไปที่ยังไม่ได้ทำและอยากจะทำมึงอยากทำอะไรวะผมก็ต้องการแบบว่ามั่นคงในอาชีพนี้ตอนนี้ก็มั่นคงแล้วทั้งในฐานะสตรีมเมอร์แล้วก็ทั้งนักแข่งแล้วก็ปีนี้ได้แชมป์ระดับ4รอบนึงเหลืออีกอันเดียวที่เรายังไม่ได้ก็คือแชมป์ BACC เนี่ยครับแล้วสุดท้ายมันทำได้แล้วก็เลยเหมือนมันอันล็อกไปหมดก็เลยตั้งใหม่ก็คือป้องกันแชมป์แล้วกันป้องกันแชมป์นะนี่คือเป้าหมายใหม่ของ TDK ซึ่งผมคิดว่าปีนี้ทำได้แน่นอน Defending Champion โอเคขอบคุณมากครีมขอบคุณครับครับเราไปคุยกับสุดหล่อดีกว่าสวัสดีครับไมเคิลสุดสิเราเนี่ยเล่น FIFA Online 4ปีนี้สิ่งที่ยากที่สุดในการเป็นนักกีฬา e-sport ถ้าเราจะต้องตอบแม่งคืออะไรวะความสม่ำเสมอคนส่วนใหญ่อะผมว่าก็คือแบบอารมณ์แบบดังปุ๊บเก่งปุ๊บมันก็ไม่ซ้อมอะไรเงี้ยเหรอเหมือนเป็นแบบความท้าทายครับเหมือนแบบความกระหายอะไรครับแล้วในวงการอีสปอร์ตเรายังเหลือเป้าหมายอะไรไหมผมมีเรื่อยๆครับเอ้ยณเวลานี้เป้าหมายของเราคือป้องกันแชมป์ครับ ต้องกันแชมป์ EACC เดี๋ยวรู้กันว่าปีนี้ TNP จะทำได้หรือเปล่าเรามี2ทีมมีเพอร์ฟอร์มูสกับ TNP ให้กำลังใจกันทั้งคู่ขอให้ประสบความสำเร็จครับผมเราเจอกันครั้งแรกตอนนั้นน่าจะ2017ต้นปีเราไปเจอกันอินเตอร์คอนนั้นป่ะถามจริงๆพอมึงมาเป็นนักกีฬาแล้วอ่ะชีวิตแม่งเปลี่ยนป่ะครับเราผมไม่เปลี่ยนเลยนะคือมันก็เฉยๆนะแต่ว่าแบบเวลาคนก็มาแซวว่าแบบเฮ้ยเตะรวยแล้วเสียเตะเฮ้ยเสียแล้วเรียกเสียเพื่อจะเรียกเสียแค่แบบนั้นแค่แบบเพื่อนๆแซวอะไรเงี้ยลองคิดดิว่าถ้ามึงไม่ได้เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมึงทำอะไรอยู่วะตอนนี้อ่ะผมเพิ่งเรียนจบคณะวิศวะผมก็คงไปทำงานด้านวิศวะเรียกได้ว่าเขาจะมีงานหลักเป็นงานประจำปกติทั่วไปแต่งานอดิเรกคือนักกีฬาทีมชาติของกีฬาฟีฟ่าออนไลน์สุดยอดครับโอเคไม่กลัวแล้ว thank you มากน้องชายขอให้บินแล้วก็เป็นแชมป์สมหวังครับสวัสดีน้องชายแสงได้ไหมได้ๆจุ๊บกับวันที่เราเจอกันวันแรกได้ไหมตอนนั้นเราไปเจอกันที่เชียงใหม่ป่ะใช่ใช่เชียงใหม่หนูไปแข่งรายการอะไรรายการแอดไวหาตัวแทนป่ะใช่ใช่ตัวแทน4คนต่อภาคตอนผมทำได้คือผมดีใจมากเพราะว่าผมมากับทุกภาคแล้วตอนมีภาคใต้อีสานจะบอกนะน้องแม่งพยายามอ่ะแล้วพยายามอ่ะตกรายการนี้กูไปภาคนั้นแล้ววันที่น้องแม่งชนะภาคเหนือมันไม่ได้อยู่เชียงใหม่นะอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพนี่แหละอายุเท่าไหร่ตอนนั้น15บางพี่อายุ15วันที่เราทำสำเร็จแล้วมีอะไรบ้างในอนาคตที่ยังไม่ได้ทำและอยากทำพ่อผมยายผมเป็นตำรวจคือสิ่งที่มึงเป็นอยู่ตอนนี้กับสิ่งที่ครอบครองฝันของโคลาโยดเลยใช่แล้วคิดว่ามึงจะเป็น e-sport player ต่อไปอย่างนี้จนแก่เท่าเลยไหมก็เล่นเท่าที่แบบตัวเองมั่นใจว่าตัวเองยังเล่นไหวพี่ขอให้เป็นแชมป์เว้ยสุดยอดจบเจอมาตั้งแต่เด็กคุกคลีกับ FIFA Online 4มากี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ FIFA 3เปิดแล้วนะเคยคิดไหมว่าเราจะมาเป็นนักกีฬา e-sport มั้ยเนี่ยก็แค่เล่นเอาสนุกอะครับทำไมเราถึงเลือกตัดสินใจว่าเออเอาดีทางนี้ผมเป็นคนชอบเล่นฟุตบอลอยู่แล้วหมายถึงบอลจริงด้วยก็เตะอยู่แล้วบอลจริงก็เลยแบบมีความมุ่งมั่นที่จะอยากจะประสบความสำเร็จในด้านนี้คิดไว้ว่าอนาคตอยากทำอะไรก็ทำงานในสายทางของเราดีกว่าคือ e-sport หรืออะไรไม่เป็นอาชีพผมเรียนออกแบบภายในโอ้ครับผมซึ่งปกติเราก็ทำงานของเราไปแต่ถ้าว่างเมื่อไหร่มีการแข่งขันชิงแชมป์เมื่อไหร่เราพอมาป้องกันแชมป์ผมเชื่อว่าพวกเราประสบความสำเร็จได้ขอให้โชคดีครับผมสามโมงยี่สิบสองนัดแม่งบ่ายโมงแม่งมาสามโมงยี่สิบสองจนน้องทีมเพอร์เพอมูดกลับไปแล้วไอ้เกมนัดกี่โมงกูนัดกี่โมงเดี๋ยวเซ็ตของถ่ายเลยไปเข้าไปถ่ายเฮ้ยมึงมาช้ามึงช่วยมาบอกกูหนึ่งไปไหนมาทำอะไรมาเกมกูไปไหนมาเพอร์เพอมูดกลับไปแล้วเจอแล้วเมื่อกี้ทักทายกันแล้วนั่นบ่ายโมงที่บ่ายสามดูคนทำงานดังแล้วไงเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีเพจคนติดตามเยอะมาสายแม่งเลยได้ผมไปซื้อของมาทำฉากให้รายการนี้แล้วก็ไปซื้อเสื้อเป็นเสื้อคอสตูมแล้วก็ไปซื้อของทำฉากให้กับรายการอีกรายการนึงก็ต้องไปที่สนามสุพัชราไสแล้วก็ไปที่กระทรวงนะครับหลังไปกระทรวงทำไมอะไรนะฮะไปกระทรวงทำไมครับไปมั่งไอ้สัตว์แล้วยังไงเสร็จยังรอมึงอยู่คนเดียวเลยคนเดียวคุณเกม
รายการก็รันไม่ได้ด้วยคุณไงก็ใช่แต่ตอนนี้มันเสร็จมันคิวมึงบ้างนะตอนจะคิวพวกเราเออนี่กูมานั่งเฝ้าเลยว่าตั้งแต่บ่ายสองแล้วว่าเนี่ยเราเสร็จงานแต่บ่ายสองแล้วมาดูครับว่าผมจะนั่งตรงนี้กี่นาทีนี่คอนเทนต์ดูดิเวอร์แซลมึงได้ด้วยเนี่ยนั่งรอคนมาสายกี่นาทีน้องๆเพื่อนๆครับผมไม่ได้มาสายผมไปทำงานอีกงานนึงครับไม่ใช่งานนอกด้วยงานในครับเดี๋ยวให้น้องไปพักกันเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกับ3คน GNP Race นะฮะตัวแทนจากประเทศไทยในการป้องกันแชมป์โลก FIFA EACC Winter 2019ครับเรียบร้อยครับจบไปอีก1วันที่แมนชั่นเซเว่นวันนี้ก็คือเป็นวันที่เขาเนี่ยเรียกน้องทั้ง2ทีมนะครับทั้ง TMP นะครับทางผมมูดนะมาถ่ายรูปครับถ้าสมมุติมาแต่เช้าเนี่ยเราจะได้ภาพที่สวยงามกว่านี้ภาพที่หวือหวากว่านี้งั้นรอบหน้านะน้องๆนะเขาต้องมารวมตัวที่บูธแคมป์เพื่อจะซักซ้อมแท็กติกในการไปเล่นทีมชาติมึงมาดูแลเดี๋ยวกูจะไปเที่ยวบ้างกูไปสลับกันเนาะโอเคตามนี้แล้วกันเกมกูขอบคุณมากโอเคเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเจอกันที่ออฟฟิศเตรียมไลฟ์ด้วยสคริปต์2ตัวครับฝากรายการของเราด้วยนะครับจะติดตาม EACC กันไปยาวๆเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับแล้ววันที่ผมไปบูธแคมป์ครับผมจะชนะแชมป์โลกให้พวกคุณดูครับ yeah